แอลลี่เผยเป็นคนอินโทรเวิร์ตไม่กล้าเจอคนกลัวโดนตัดสินใช้เวลานานกว่าจะฮีลตัวเองได้ยอมรับว่าเป็นคนอินโทรเวิร์ตกลัวการออกไปเจอผู้คนอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับนักร้องสาวแอลลี่อธิรยานิติพลที่มักมีรอยยิ้มสดใสทุกครั้งที่ได้เจอแต่เธอก็มีมุมเครียดและกดดันกับความคาดหวังของคนอื่นล่าสุดแอลลี่ได้เปิดใจในงานเปิดตัวโครงการ Brave Together ณลานสยามสเคปสยามสเคปชั้น1สยามสแควร์ถึงประสบการณ์ที่เคยเจอมากับแรงกดดันต่างๆวันที่อ่อนแอไม่ไหวแต่ต้องฝืนยิ้มกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ใช้เวลานานตอนนี้ฮีลตัวเองได้แล้วหลังไปพบหมอและได้กำลังใจสำคัญจากครอบครัวและเพื่อนๆแน่ทุกคนควรให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพจิตพร้อมอัปเดตสุขภาพของคุณพ่ออ่ำอมรินทร์นิติพลแอลลี่อธิรยานิติพลเห็นว่าคุณพ่อไม่สบายอ๋อใช่ค่ะด้วยเรื่องสุขภาพแล้วป๋าเป็นคนแอคทีฟมากๆแต่ว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะตอนนี้เขาถ่ายซีรีส์ถ่ายละครทุกวันเลยค่ะเราห่วงอยู่แล้วด้วยความที่ป๋างานเยอะมากทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลามานั่งเฉยๆอยู่ด้วยกันรู้สึกเป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแต่เขาชอบทำงานหนูก็อยากให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็จะพยายามบอกเขาว่าให้พักบ้างเพราะเขาก็จะไปตีกอล์ฟบ่อยก็บอกให้เขาชิลๆบ้างอย่าฟิตเกินเป็นพ่อลูกที่สนุกกับงานทั้งคู่ใช่ค่ะมันกลายเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตที่ไม่ได้รู้สึกว่าทำงานเหมือนรู้สึกได้ออกมาเที่ยวมากขึ้นเพราะหนูเคยอินโทรเวิร์ตมากๆช่วงหนึ่งไม่ค่อยชอบออกมาข้างนอกแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสังเกตหนูจะพูดมากขึ้นหัวเราะถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูแลพ่อดูแลอยู่แล้วค่ะก็เช็คอัพในไลน์ตลอดส่งหาตลอดว่าเป็นไงบ้างแล้วกับแม่หนูอยู่กับแม่ตลอดอยู่แล้วจะบอกให้แม่ไปเช็คเรื่องสุขภาพด้วยอยากให้เขาแข็งแรงที่บอกว่าเป็นอินโทรเวิร์ตช่วงหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเป็นเหมือนช่วงหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าหนูเจอคนเยอะมากบางทีมันมีความกดดันมีความเครียดจากการทำงานจนทำให้เราไม่ค่อยกล้าออกมาข้างนอกไม่กล้าคุยกับใครเพราะกลัวเขาจะตัดสินเราแล้วเอาเราไปพูดต่อมันเป็นสิ่งที่กลัวมากๆแค่การที่เราโชว์ความอ่อนแอคนจะเอาไปบอกต่อไหมว่าเนี่ยแอลลี่เป็นแบบนี้แบบนั้นทั้งที่บางเรื่องมันอาจจะบิดเบือนไปด้วยอาจจะไม่ใช่ความจริงหนูก็เลยค่อนข้างปิดไปช่วงหนึ่งแต่หนูรู้สึกว่าชีวิตนี้หนูใช้ได้แค่ครั้งเดียวหนูอยากออกมาสัมผัสประสบการณ์อะไรให้ได้มากที่สุดช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราโดนข่าวด้วยไหมด้วยค่ะแต่เรื่องที่หนูโดนบูลลี่มันเป็นเรื่องที่หนูทำใจได้แล้วเรามั่นใจในตัวเองแล้วไม่ได้รู้สึกว่าต้องสวยเพื่อใครเพื่อตัวเองดีกว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องเป๊ะตลอดแค่ใครมาชมเราก็ขอบคุณมากๆแล้วถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแอลลี่อธิรยานิติพลเรื่องที่โดนบูลลี่มันทำให้เป็นปมในใจไหมหนูว่าเรื่องความกดดันหลายๆอย่างด้วยความที่หนูบาลานซ์หลายๆอย่างเช่นเรื่องเพลงหนูก็อยากทำให้มันดีมากๆหนูเป็น perfectionist ด้วยหนูอยากให้มันออกมาเป๊ะที่สุดไม่อยากให้ผิดหวังด้วยแล้วเวลามางานหนูก็รู้สึกว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดห้ามลืมว่าต้องพูดอะไร represent แบรนด์ทุกแบรนด์ให้ได้ดีที่สุดหนูก็รู้สึกว่าต้องเรียนด้วยแล้วมันมีหลายอย่างที่หนูแยกไม่ออกว่าโอเคตอนนี้เรียนอยู่แล้วนะเรากำลังเรียนเพื่อจะปรับปรุงตัวเองแล้วไม่ต้องเป๊ะตลอดเวลาเจอสิ่งไหนที่เราสะเทือนใจที่สุดไม่กล้าจะออกมาหนูว่าเวลาใครคาดหวังว่าหนูต้องโอเคตลอดเวลาเพราะด้วยความที่เราอยู่ในจุดนี้แล้วบางทีคนอาจจะคิดว่าหนูแฮปปี้มากเพราะว่าหนูยิ้มบ่อยหรือว่าเวลาถ่ายรูปหนูก็ยิ้มคนก็อาจจะคิดว่านี่แฮปปี้ไม่เป็นไร
ก็อยากจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคนที่ทำงานด้านนี้มีวันที่ไม่โอเคเหมือนกันไม่ใช่แค่หนูแต่พี่ๆน้องๆในวงการมันมีวันที่เหนื่อยมากมันมีวันที่เราโดนกดดันมากๆเราท้อมากๆอยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับใครให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชอบวันที่มันหนักมากเราก็ฝืนยิ้มกับมันได้มันก็ต้องฝืนบ้างมันก็คือหน้าที่ของเราด้วยหนูไม่อยากให้อะไรที่เกิดขึ้นมาส่งผลกระทบกับงานที่อยู่ข้างหน้าเราหนูก็อยากจะแยกให้มันชัดว่าเรามีเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเราเข้ามาทำงานเราก็คือแอลลี่ที่เราจะต้องทำให้ดีใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะออกจากจุดนั้นมาได้นานอยู่นะคะนานมากค่ะเพิ่งจะมาแฮปปี้เย่ยิ้มก็ตอนนี้แหละค่ะแต่ว่าช่วงประมาณอายุ15เพิ่งเดบิวต์ช่วงตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการมาอยู่ตรงนี้มันคืออะไรทำไมเราโดนจับตามองทุกเรื่องเลยตอนนั้นเรายังเด็กก็รู้สึกว่าอยากไปอยู่กับเพื่อนบ้างอยากใช้ชีวิตแบบที่เราอยากใช้บ้างแต่วันนี้ฮีลกับมันได้แล้วใช่หนูจัดการมันได้จัดเวลาได้เราแค่ต้องทำสิ่งที่ดีค่ะตอนนั้นถึงขั้นต้องไปหาหมอไหมเคยนะคะหนูรู้สึกว่ามันก็ช่วยได้มากๆการที่เรามีใครที่คุยด้วยได้มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะหนูสามารถคุยกับครอบครัวหนูได้หนูดีใจมากที่ครอบครัวหนูโอเพนเรื่องนี้หนูสามารถบอกคุณพ่อคุณแม่ได้บอกเพื่อนๆหนูซึ่งทุกคนน่ารักมากเพื่อนๆอยู่ข้างๆหนูสามารถบอกเขาได้ว่าไอเหนื่อยมากเลยแล้วเพื่อนก็จะแบบมาเราคุยเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวพาไปทำนู่นทำนี่บางวันหนูเหนื่อยหนูไม่ได้อยากเล่าเรื่องงานเขาจะรู้กันว่าเราน่าจะเหนื่อยมากน่าจะอยากไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าตอนนี้กลับมาสดใสแล้วจริงๆก็สดใสตลอดแต่แค่อาจจะมีบางวันที่นอนน้อยบ้างแต่ก็อยากจะให้ทุกคนให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและของคนรอบข้างด้วยเทนนิสพาณิพักขึ้นแท่นซิลแชมป์เวิลด์กรังปรีมากสุดในโลกเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยขึ้นแท่นเป็นจอมเตะที่มีสถิติคว้าแชมป์เวิลด์กรังปรีเยอะที่สุดในโลกหลังจากผงาดคว้าแชมป์เทควันโดรายการไทยยวน2023 World Taekwondo Grand Prix ถือเป็นแชมป์เวิลด์กรังปรีครั้งที่11โดยนักเทควันโดสาวไทยย้ำแค้นชิงกัวคู่ชิงจากเอเชียนเกมผลล่าสุดจากจีนก่อนเอาชนะไปได้อีก 8-3 คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จถือเป็นแชมป์เวิลด์กรังปรีครั้งที่11และเป็นแชมป์ที่50ในอาชีพของเทนนิสด้วยซึ่งเทนนิสพาณิพักได้โพสต์ภาพความสำเร็จพร้อมข้อความแชมป์เวิลด์กรังปรีสมัยที่11สถิติแชมป์กรังปรีเยอะที่สุดในโลก from Thailand รวมถึงเจ้าตัวยังส่งคลิปขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พร้อมระบุว่าชัยชนะในแมตช์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆฝ่ายนะคะที่คอยเชียร์และช่วยเหลือเสมอมารู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่สำคัญและภูมิใจมากๆค่ะเพราะเป็นสถิติให้กับตัวเองคือเหรียญทองเวิลด์กรังปรีสมัยที่11หนูรู้สึกดีใจมากๆหนูขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งนะคะในสิ้นปีนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการสำคัญก็คือเวิลด์กรังปรีไฟนอลค่ะและปีหน้าก็จะเป็นโอลิมปิกแล้วฝากคนไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจมาเชียร์หนูเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันค่ะจะตั้งใจฝึกซ้อมและทำให้เต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะทุกคนI'm not the only one.